ก็วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่23ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2564ขึ้น10ค่ำเดือน3ปีฉลูวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาสั่งสมทั้งบุญแล้วก็บารมีให้เจริญหรือว่าแข็งแรงขึ้นไปอีกคำว่าแข็งแรงนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราเมื่อไหร่อ่อนแอนั่นก็กำลังบ่งบอกถึงว่าภูมิป้องกันไม่ว่าทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจก็จะเป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์เราที่เกิดมาทุกวันนี้ย่อมมีสิ่งมากระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเราจะกำหนดทันหรือไม่ทันก็สุดแล้วแต่ว่าใครที่ได้ฝึกตนมามากน้อยเพียงไหนนี่คือสิ่งสำคัญที่บอกรู้เท่ารู้ทันรู้ขณะปัจจุบันธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่เราจะรู้เท่ารู้ทันก็ต้องใช้คำว่าการฝึกอบรมแล้วก็สั่งสมเราขาดอะไรก็ต้องเติมสิ่งนั้นก็เหมือนที่ได้เคยกล่าวไหมว่าเหล็กที่จะแหลมคมก็เพราะการได้รับให้เกิดการเหลาให้แหลมขึ้นคนก็เหมือนกันก็ต้องฝึกฝนไม่ว่าใครนะพระพุทธเจ้าฝึกไหมทั้งชีวิตไปรู้กี่พระชาติมาแล้วก็ล้วนที่ฝึกพระองค์ไม่ใช่ตามใจตนเองธรรมะจึงใช้คำนี้ไงว่าธรรมะไม่ได้ตามใจคำว่าความพอใจหรือตามใจกับคำว่าความไม่พอใจถ้าตามสองคำนี้เมื่อไหร่มรรคผลนี่ล้มเหลวไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามจะมีความรู้มากมายแค่ไหนเอาตัวไม่รอดไม่ว่าใครเหมือนกับมนุษย์ทั่วๆไปถ้าถูกเลี้ยงแบบตามใจตั้งแต่เด็กเลยอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่ได้ฉันก็จะร้องพอร้องแล้วก็ได้หรือวันหนึ่งฉันร้องแล้วยังไม่ได้ฉันก็ฟูมฟายเหมือนกับคิดจะทำร้ายตัวเองพ่อแม่ทนไม่ได้ก็ให้ซึ่งไม่ได้ฝึกเขาให้รู้จากคำว่าความอดทนหรือขันติเขาไม่รู้จากก็ว่าสิ่งที่ได้มาต้องได้จากความรู้ความสามารถหรือความพยายามและก็ต้องได้มาด้วยความถูกต้องไม่ใช่ฉกฉวยแย่งชิงของผู้อื่นฉะนั้นคนที่ฝึกฝนตัวเองเขาเรียกว่าเขาต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเอง
ไม่ใช่ไปฉกฉวยโอกาสของคนอื่นสร้างโอกาสให้ตัวเองขึ้นมาในเมื่อโอกาสไม่ได้มาหาเราเราก็เป็นผู้สร้างนี่คือเหตุแล้วก็ผลอย่าไปมัวนั่งพนมมือขอพรอย่างเดียวคงช่วยไม่ได้ถ้าคุณยังเกียจคร้านคุณยังมักโกรธแล้วคุณไม่ได้ใช้สิ่งที่มีค่าที่สุดในตัวของตนเองก็คือสติปัญญาถ้าอย่างนี้ความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นมรรคผลก็ไม่มีไม่ว่าฝ่ายโลกหรือฝ่ายธรรมก็จะไม่มีโอกาสต่อมาจะไม่ตามใจก็ฝึกเหมือนกันเวลาเราฝึกมันเหมือนกับเรากำลังปฏิวัติตัวเองแล้วก็ปฏิบัติชีวิตเปลี่ยนใหม่แต่ยังคืนใช้แบบเดิมๆคำพูดเก่าๆความคิดเก่าๆการกระทำเดิมๆอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าฝึกฝนเขาไม่เรียกว่าอบรมแล้วก็ไม่ได้เกิดคำว่าการเจริญสติที่ให้เกิดปัญญามีใครฝึกปฏิบัติหรือทำอะไรอย่างใช้คำว่าอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ความรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่อย่างเดียวซึ่งไม่ได้รับรู้ถึงความจริงหรือไม่สามารถข่มตัวเองได้เลยนั่นคือระเบิดเวลาชัดๆเลยเป็นการระเบิดเวลาของตัวเองแล้วก็ระเบิดให้กับคนอื่นด้วยสุดท้ายไม่มีคำว่าผลสำเร็จไม่มีคำนี้ไม่มีส่องกระจกมองเห็นรูปกำหนดจิตให้รู้แจ้งคำว่าธรรมะหรือจริงๆตัวตนเรามีอยู่สองถ้าคนไม่กำหนดจะแค่ส่องกระจกมองเห็นแค่เงาหรือรูปของตัวเองถ้าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตเราจะไม่ได้รู้ถึงตัวตนภายในของตัวเองพระอริยะท่านจะรู้สิ่งนี้อริยบุคคลก็รู้สิ่งนี้จึงมองเป็นชีวิตที่ไม่ควรยึดคำว่าไม่ควรยึดต้องมีปัญญาอย่าพูดแบบลอยๆไม่ควรยึดเพราะท่านรู้ว่าอะไรที่ไม่ควรยึดและอะไรที่ควรเจริญมีสองอย่างหยุดทำสิ่งนั้นกับพยายามทำสิ่งนั้นให้ยิ่งขึ้นแต่ว่าเหตุผลต่างกันสร้างกับทำลายช่วยกับทำร้ายเนี่ยมันต้องหยุดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ทำร้ายแล้วก็ไปรักษา
มันผิดหลักไม่ใช่เบียดเบียนก็แล้วแล้วไปช่วยเหลือเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่หรือไม่ถูกต้องไม่ใช่งั้นเราต้องรู้ว่าตัวตนของเราที่มีคำว่าอัตตะสัมมาปณิธิเรียกตั้งตนไว้ชอบตั้งอยู่ตรงไหนคำว่าตนตัวตนของเราอย่ามองแต่รูปกายว่านี่คือตัวตนของฉันจริงๆตัวตนแท้จริงของตัวเราก็คือภายในเราตั้งไว้อย่างไรถ้าตั้งธงอย่างไรก็จะมุ่งไปสิ่งนั้นนี่สำคัญนะสุดท้ายธรรมะสอนให้ละตัวตนที่มีโทษจำไว้ที่มีบาปที่ไปก่อเวรที่สร้างอกุศลขึ้นมาตัวตนอย่างนี้คือข้าศึกต่อพรหมจรรย์ต่อการบำเพ็ญต่อการประพฤติปฏิบัติอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบนั่นแสดงว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมะมีพรหมวิหารธรรมเป็นพื้นฐานมีอิทธิบาทเป็นการดำเนินเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่เป็นพื้นฐานของคุณธรรมถ้าไม่มีสิ่งนี้เหมือนรถยางแบนหรือไม่มีน้ำมันไปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่มีอิทธิบาท4มันเหมือนกับรถไม่มีเกียร์ที่จะขับเคลื่อนถ้าไม่มีสติแล้วก็ปัญญาสติสัพพัญญะก็ไม่รู้ว่าพวงมาลัยจะหมุนไปข้างไหนดีซ้ายขวาไม่มีสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่ที่เราต้องการและแสวงหาถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องการให้คนมาเอาใจเราทำให้ถูกใจถูกต้องนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่ไงคือนรกนรกที่ไม่ต้องรอคำว่าตายไม่ต้องรอเราสร้างนรกวันแล้ววันเล่าเพื่ออะไรเพื่อกิเลสทั้งนั้นเลยเพื่อตัวกูของกูที่ตั้งไว้ผิดไม่ใช่ตั้งไว้ชอบต้องเข้าใจนะไม่อย่างนั้นเหลวเพราะเวลามนุษย์มีไม่เยอะคุณจะดีคุณจะเหลวเวลาก็มีจำกัดทั้งหมดเวลามีจำกัดโยมดูพวกเราอยู่มากี่ยุคสมัยเราก็ได้ยินความเปลี่ยนในยุคในสมัยในการเวลาและบุคคลเราก็เห็น
ปลี่ยนไปก็คือความเกิดตั้งแล้วก็ดับเราจะตามใจจิตที่ยังเป็นนรกอยู่เนี่ยตมาบอกไม่ใช่แล้วถ้าตมาตามใจจิตเดิมๆที่ยังไม่ฝึกไม่ฝนไม่อบรมไม่เจริญสติตมาว่าตมากำลังขาดทุนการมีชีวิตแต่ตอนนี้ตมากำไรชีวิตกำไรชีวิตอยู่วันหนึ่งก็มีอานิสงส์สั่งสมเพิ่มไปวันใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วมาดำเนินชีวิตให้เราอยู่แบบปกติไม่ใช่อยู่อย่างผู้ผิดปกติถึงจะได้อะไรมาในโลกใบนี้แล้วเราเป็นผู้ไม่ปกติมันใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่เป็นของร้อนเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดบาปแล้วก็ไปสร้างเวรภัยอีกทั้งตนเองก็ได้รับคนอื่นก็ได้รับก็วิบัติกันทั้งหมดโยมดูก็ว่าสงครามเวลาเกิดขึ้นใครชนะมีเจ็บกับตายสูญเสียทั้งทุกฝ่ายใครชนะความตายความพัดพรากความโกรธความแค้นความเกลียดชังนี่ไงมนุษย์เอาอะไรมาสมมุติที่ต้องฆ่ากันหมายถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์ไปโยมก็รู้ทุกๆประเทศร้วนเคยมีประวัติในการทำศึกกันมาทั้งนั้นถ้าเราเกิดในยุคนั้นฆ่ากันแต่พอมายุคของเรานั่งกินข้าวด้วยกันได้เป็นผัวเป็นเมียกันได้เป็นเพื่อนกันได้ทำงานร่วมกันได้งงอ่ะงงตรงที่ว่าผ่านมา70ปี80ปี100ปี200ปีคนยุคนั้นเขาฆ่ากันแต่ยุคนี้มาเป็นผัวเมียกันมาท่องเที่ยวประเทศได้กันมากินข้าวร่วมกันมาทำงานร่วมกันเอ้าทำไมเป็นแบบนี้ไม่ใช่ต้องฆ่าให้หมดศูนย์พันหรือเอ้าแล้วเราทะเลาะกันทำไมนะวันนั้นเจอหน้ากันไม่ได้ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรเธอผิดอะไรเธอทำอะไรให้ฉันไม่พอใจยังไม่รู้จักเลยแค่รู้ว่าอยู่คนละฝ่ายเท่านั้นแหละคุณไม่ฆ่าฉันฉันก็ฆ่าคุณเห็นไหมแต่วันนี้เหตุผลนั้นยังไม่มีที่พวกเราจะต้องมาทำศึกฆ่ากันเลยไม่อยากจะเอ่ยแต่เรารู้คนที่รู้ไม่ว่าประเทศไหน
ึงขนาดว่าเป็นเชลยศึกเป็นทาสกันก็มีนั่นคือเหตุผลสิ่งสมมุติที่ถูกกิเลสเป็นสิ่งยั่วยวนยั่วยุและสุดท้ายก็ก่อสงครามขึ้นมาปกติของพวกเราโดยทั่วไปก็ในระดับประเทศของใครของมันเห็นไหมก็มียิงกันฆ่ากันข่มขืนกันลักทรัพย์กันทะเลาะกันมีกันอยู่ทั่วทุกประเทศก็มีคุกตารางทั้งนั้นแต่ว่ายังไม่ถึงว่าสงครามระหว่างประเทศจนจับมือเป็นพันธมิตรแล้วก็พัฒนาไปสู่สงครามโลกว่าต้องเลือกว่าจะอยู่ฝ่ายไหนข้างไหนนะเห็นไหมถ้าเมื่อไหร่มหาอำนาจเกิดทำสงครามกันโอ้เรียบร้อยนั่นคือเป็นโอกาสของมารของซาตานเกิดจากกิเลสทั้งหมดเลยนั่นแสดงว่าตั้งตนไม่ชอบจึงก่อให้เกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกันการเอาเปรียบซึ่งกันและกันการด่าทอซึ่งกันและกันการเหยียบหยามซึ่งกันและกันการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันจนสุดท้ายร่วมโลกกันไม่ได้โอ้โหยมเคยได้ยินไหมล่ะพอจิตมันถึงจิตมันแล้วก็จะมีคำนี้บอกถ้ามีกูต้องไม่มีมึงไอ้ยาถ้ามีฉันต้องไม่มีเธอป้าโถเอออีกหน่อยก็ไม่มีมึงทั้งคู่นั่นแหละง่ายๆสรุปให้ฟังอีกหน่อยก็ไม่มีหรอกทั้งฉันทั้งเธอใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก็ตายอย่าเพิ่งตายหมู่เลยตายเดี๋ยวเนี่ยก็เวียนกันไปงานศพกันอยู่แล้วใช้มันคุ้มค่าก่อนใช้มันถูกต้องอย่าเพิ่งเอากิเลสมาเผาใจอย่าเพิ่งดึงนรกมาสมสวงก่อนอยู่ไม่เป็นไงก็กลายเป็นคนทุศีลนี่คือคนอยู่ไม่เป็นและไม่รู้จิตสำนึกไม่เคยมองเห็นตัวเองว่าตัวเองตั้งตนอย่างไรตั้งธงแบบไหนก็บอกเลิกโกหกได้แล้วพอถึงเวลาจิตของเรานั่นแหละเป็นตัวฟ้องทั้งหมดยิ่งกว่ากล่องดำบนเครื่องบินที่บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดพอเริ่มตั้งแต่เจตนาเลยเจตนาหั่งภิกขเวกัมมังวดามิเจตนาเป็นตัวกรรมทีนี้เราทำอะไรอ่ะกำหนดแล้วยังหรือทำแบบไม่คิดอะไรคนสิ้นคิดถ้าอย่างนั้นไม่ใช่แผนต้องมีผังต้องมีจะสร้างเมืองต้องมีผังจะทำอะไรก็ต้องมีแบบแผนมียุทธวิธีและชีวิตมันต้องมีหลักการด้วย
จนถึงว่าอุดมการไม่ใช่อยู่ไปวันๆหนึ่งไม่ใช่เราต้องคิดเผื่อไปในวันพรุ่งนี้เพราะเรามีอนาคตแต่เราอยู่กับปัจจุบันนี่ใช่แล้วก็เป็นอดีตนี่ก็ใช่แต่มาจึงบอกอยู่เสมอว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนความผิดที่ทำแล้วในอดีตมีแต่ความระลึกรู้และสำนึกในความผิดแล้วเราจะไม่ทำผิดซ้ำรอยอีกต่อไปนี่คือปัจจุบันเราจะไม่ผิดซ้ำรอยในปัจจุบันกลับไปสู่อดีตอีกแล้วเราจะไม่ทำความผิดพลาดอย่างคนสิ้นคิดไปสู่อนาคตที่ล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จและไม่มีอะไรที่ภูมิใจไม่มีอะไรเลยบางคนไม่ได้ทำดีไม่ว่าแต่ยังยกย่องว่าตัวเองเป็นคนดีส่วนคนทำดีเรากลับมองเขาว่าเขาไม่ใช่คนดีไม่พอใจในความดีเขาคนแบบนี้ขยะยังมีค่ากว่าเสียอีกขยะมีค่ากว่าเพราะคุณอยู่ไม่ได้อยู่เพื่อใครเลยและแม้แต่ตัวเองคุณก็ไม่มีคำว่าเพื่อตัวเองด้วยเข้าใจคำว่าเพื่อตัวเองคือความต้องการมันผิดที่วุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะเราเข้าใจว่าเพื่อตัวเองคือความต้องการของตัวเองผิดถ้าจะทำเพื่อตัวเองต้องทำให้ตัวเองมีประโยชน์มีคุณค่ามีความดีงามแล้วก็นำความเจริญออกไปสู่ข้างนอกนี่คือทำเพื่อตัวเองงั้นเราเรียนหนังสือทำไมเพื่อตัวเราให้เจริญขึ้นมีความรู้มีความคิดออกอ่านเขียนได้แล้วก็แปลเป็นนี่คือเพื่อตัวเองถูกต้องหวังความเจริญและไปพัฒนาให้คนอื่นได้รับประโยชน์จาก IQEQ ของเราเนี่ยทั้งสองอย่างทั้งสมองทั้งจิตใจแล้วก็การกระทำทางกายภาพถ้าคนเข้าใจผิดคิดว่าความเห็นแก่ตัวนี้คือการทำเพื่อตัวเองก้าวแรกมันอาจจะดูว่าใช่แต่ก้าวที่สองไม่ใช่แล้วทางนั้นจบอย่างไร คุณเริ่มจากการทุศีลและบอกทำเพื่อตัวเองที่เป็นเปรตนี่ทำเพื่อตัวเองหรือที่เป็นสัตว์นรกเนี่ยทำเพื่อตัวเองหรือที่ติดคุกติดตารางเนี่ยทำเพื่อตัวเองหรือ
้าเราผิดด้วยกฎหมายจริงๆไม่มีอะไรหรอกว่าทำเพื่อตัวเองสนองความแค้นเนี่ยทำเพื่อตัวเองแล้วโกรธสนองความโกรธนี่ทำเพื่อตัวเองสนองความอยากทำเพื่อตัวเองสนองอารมณ์นี่บอกทำเพื่อตัวเองเพี้ยนไปแล้วกำลังทำร้ายตนเองนี่ใช่แล้วกำลังทำลายคนอื่นนี่ใช่แต่ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองจับไม่ได้ก็ต้องหนีเอาดูประวัติเคยได้ยินเรื่องของตีใหญ่ไหมบอกว่าเขาทำเพื่อตัวเองในการปล้นในการฆ่าในการมีชีวิตแบบนั้นบอกว่านั่นคือทำเพื่อตัวเองทำเพื่อพ่อแม่แล้วจบยังไงโดนหักหลังเพราะตัวเองก็ไม่เคยเชื่อใจใครแล้วก็หักหลังคนอื่นได้ทั้งหมดเหมือนกันอยากรวยทำเพื่อตัวเองใช่ไหมนี่คือเหตุและปล้นทำเพื่อตัวเองและเพื่อคนอื่นไหมไม่เลยพอถูกจับได้ปั๊บนั่งคอพับหมดเราเป็นจำเลยชีวิตตั้งแต่เจตนาแล้วความคิดเราคำพูดการกระทำครั้งนี้จับไม่ได้คุณก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรอกครั้งหน้าจับไม่ได้แต่วันหนึ่งอย่าไปคิดว่าเราเก่งกว่ากรรมอยู่เหนือฟ้าเอามือปิดฟ้าเอาเท้าบังดินและนั่งกินแบบไม่รู้สึกรู้สาว่าฉันทุศีลฉันทำบาปกรรมอะไรมาฉันผิดกฎหมายอะไรมาคุณจะปลอมไปถึงไหนอ่ะเพราะความจริงชีวิตคุณข้างในมันไม่ได้เลยมันเน่าไปหมดมันเสียไปหมดคุณสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคุณธรรมศีลธรรมและสติปัญญาต่อให้คุณปล้นอะไรมาทั้งโลกสุดท้ายต้องคืนเขาไหมเอาไปไม่ได้ถึงไม่ได้คืนเจ้าของเขาแต่คุณก็เป็นหนี้เวรกรรมและทรัพย์สินนั้นต่อให้ฝังอยู่ในถ้ำเถอะคุณก็ไม่ได้เอาไปอยู่ดีแต่สิ่งที่รับคือบาปเวรกรรมและได้อะไรก็เพียงแค่ปากท้องยาไส้เนี่ยนะต้องไปทำบาปขนาดนั้นอดตายดีกว่าแต่มาว่าแต่มาบอกว่าคนขยันเขาไม่กลัวความยากจนหรืออดตายหรอกคนขยันไม่มีคำว่าอดตายนี่ไงเราขาดเราขาดการฝึกตัวเองแล้วสุดท้ายไอ้ความเห็นผิดก็มาครอบงำมาครอบงำครอบงำน่าเสียดายน่าเสียดาย
อย่าปล่อยใจตัวเองที่จะทำผิดอย่าปล่อยชีวิตตัวเองที่กำลังเพลิดเพลินและก็หลงไหลอย่าปล่อยถ้าคิดว่าจะทำเพื่อตัวเองต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ความอยากเอานะรถก็เริ่มจะทำงานนะแมคโครเดินวันนี้วันเสาร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2564ขึ้น10ค่ำเดือน3ปีฉลูศรัทธาเจ้าภาพวันนี้คณะที่1ผู้มีพระคุณอ้าวสาธุเขียนมาแค่นี้ใครมีพระคุณก็รู้อยู่นะคณะที่2จากโยมธนันรัตเวทกามาแผ่บุญให้กับนายชาญชัยดิษฐสมได้ครบรอบ100วันวันนี้ก็ขอให้บุญกุศลส่งเสริมและผู้ร่วมวันนี้ก็โยมธนานิตสิริสาครทำบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยโยมทิติวัฒน์จรัสธนวัฒน์โยมนันทรัตน์อ้นหมูทองพร้อมครอบครัวแล้วก็ร่วมสร้างศาลาเนกประสงค์ 5,000 บาทจากโยมบางอ่อนศรีบุญญารักษ์ก็ขอโมทนาก็อย่างเดี๋ยววันนี้พระจะได้พิจารณาอาหารแล้วก็รับพรนะตั้งใจหันธรรมยังตั้งคณิกะปัจเวกขณปาทังพนามาเสข้าโยนิโสอปินตปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวาดวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามดายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามิเรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนางนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัชชตาจะพาสุวิงะโรจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารัง
เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนรัสโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถามวิวาชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอายุโดปรโทธิโรวานโดปฏิปานโดสุขัสสดาตะเมตาเวสุขังโสอติกัจจติอายุงดัตตวาบลังวานังสุขังจะปฏิปานโดดีขายุยะสวะโหติยัตถยัตุปะปะชติติภวตุสัพพมังคัลลังสัพพุทธานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภาวันตุเตก็เจริญพรนะญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านใครที่มีกุศลศรัทธาที่จะสร้างบารมีทานก็รับเป็นเจ้าภาพก็ออนไลน์ดูแล้วก็ฟังรับพรที่บ้านได้นะนิมนต์พระคุณเจ้าทำพัฒกิจกันแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะ